สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแถลงการยืนยันว่าจะเรียกขอข้อมูลย้ายทีมของพอล ป็อกบาจากยูเวนตุสไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสถิติโลก89ล้านปอนด์นะคะทั้งนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขายครั้งนี้ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่สาเหตุที่ทำให้ฟีฟ่าต้องการตรวจสอบเป็นเพราะว่านิตยสารฟุตบอลฉบับหนึ่งมีรายงานว่ามิไนขออภัยค่ะมิโนไรโอล่าเอเย่นส่วนตัวของป็อกบานั้นได้เงินจากการย้ายทีมของป็อกบาสูงถึง41ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,845 ล้านบาทโฆษกฟีฟ่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆนะคะแต่ชี้แจงว่ามีการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบการซื้อขายป็อกบาแล้วขณะที่ตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสและมีเอกสารยืนยันการซื้อขายสโมสรจึงไม่ขอออกความเห็นใดๆค่ะ